ี้นะคะเราจะให้แม่เอ๋ครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่เป็นอะไรที่ซับซ้อนแบบเครื่องเยอะมากใส่ลงไปเลยใส่เส้นใส่ทีนี้ลงไปแล้วเอาน้ำซุปตักราดไปนะเสร็จต้องรู้ไว้เลยว่าไม่ทำ5ชั่วโมงอร่อยเลยอร่อยมากนี่ทำเป็นครั้งแรกทุกอย่างอร่อยหมดเลยอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากๆมันอร่อยจริงๆอ่ะกับการเคี่ยว5ชั่วโมงเราเป็นไงแบงค์ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะทางช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับสู่ช่อง i Bank Diary กับรายการ i สัตว์แบงค์โซยเสื้อเขียวปะเนี่ยมีลูกค้าบอกเลยเดี๋ยวรอดู คลิปนี้นะครับทุกคนเราจะมาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวของแม่กันอีกแล้วนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยแม่ทำเมนูก๋วยเตี๋ยวนะอร่อยตลอดเดี๋ยวนี้นะคะเราจะให้แม่เอ๋มาลองทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกอยากกิน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 แล้วตอนนี้เข้าไปในครัวเลยครับไปไปเอาละครับทุกคนนี่คือหน้าตาวัตถุดิบทั้งหมดเยอะมากมากไม่อลังการไม่ใช่ไอแบงค์ไดรีอยู่แล้วแม่อธิบายทีมันมีอะไรบ้างครับก๋วยเตี๋ยวเรือนี่เป็นอะไรที่ซับซ้อนแบบแล้วเขาเครื่องเยอะมากเยอะมากนี่สูตรโบราณนั่นเลยนะแม่ไปดูใน YouTube มาแม่จะพยายามทำให้เต็มที่แม่จะแจงเครื่องปรุงส่วนผสมของน้ำซุปก่อนนะอันนี้ก็จะมีหัวไชเท้าเต้าหู้ยี้มีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลกวดแล้วก็มีซีอิ๊วดำหวานหอมซอยมีกระเทียมดองมีซีอิ๊วขาวมีซอสปรุงรสมีน้ำมันหอยส่วนพริกเขียวนี่เดี๋ยวแม่จะไปคั่วแล้วไปทำพริกน้ำส้มเครื่องหอมของเรามีรากผักชีมีกระเทียมมีอบเชยมีป้อยกั๊กมีหญ้าหวานมีลูกผักชีและมีข่าพริกหอมหรือว่าเขาเรียกทีว่าจงเจียอะไรสักอย่างนึงนะไทยป่นเกลือผงพะโล้ตะกร้านี้เฉพาะน้ำซุปอย่างเดียวน้ำซุปอย่างเดียวตะกร้านี้ทุกคนขั้นตอนเยอะมากเยอะฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้ก็มีอันนี้เลยมันหมูเดี๋ยวเราจะไปเจียวนะคอกากหมูนะเทียมเจียวกากหมูนะนี่เลยจะไปเต็มและนี่ก็คือเลือดเรามีหัวกะทิอีกรสชาติจะได้เข้มข้นคือให้สมกับน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อนะแต่ไม่อยากได้น้ำซุปที่เป็นเล้งมากกว่าเพราะว่าถ้าเอากระดูกของเขาอ่ะมันกลิ่นมันจะแรงอ๋อก็เลยใช้กระดูกหมูแทนทำซุปใช่ใช่กระดูกหมูทำซุปเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบใครเป็นสลามก็เป็นกระดูกวัวก็ได้ครับอันนี้เนื้อสามชั้นเนื้อสามชั้นติดมันจ้าโอ้อะไรแม่ลูกชิ้นลูกชิ้นยังไม่ได้โชว์เลยแล้วก็มีเนื้อสดแล้วแม่ก็มีลูกชิ้นด้วยแล้วก็ผักนี่ผักบุ้งของเราใบเตยไม่น้ำซุปเราหอมยิ่งขึ้นมีหัวไชเท้าเพิ่มความหวานมีรากผักชีนี่ใบตองโอ๋มีใบโหระพาแกล้มแล้วก็มีผักชีฝรั่งบอกเลยว่าเครื่องเยอะมากโอเคปะไปดูวิธีการทำขั้นตอนแรกกันครับโหแม่ใหญ่มากแล้วจะลงหม้อได้ไงแม่ได้สิแบงค์มัดให้หน่อยได้ไหมมัดไปมัดมามัดไงคือใบเตยเขาก็มัดมันก็เหลือหน้าตาแบบที่เราเคยเห็นกันทุกคนอ่ะก็แม่ก็มัดเสร็จแล้วนี่จะให้ผมทำอะไรอีกอ่ะนั่นน่ะสิมัดเอาไปอีกเนี่ยนะทุกคนวิธีการมัดนะครับเอาไปบนหม้อไม่ได้ เดี๋ยวเรามาย่างอบเชยไฟอ่อนแม่แม่บอกเขาไปย่างซินนามอนเดี๋ยวเรามาย่างซินนามอนกันหน่อย อบเชยแหละทุกคนย่างให้ความหอมมันขึ้นมาอีกคือปกติถ้าเราไปคั่วเลยมันก็จะมันก็หอมอยู่แล้วมันก็หอมอยู่แล้วจะเร็วยังให้มันขึ้นมาอีกย่างไฟอ่อนนะทุกคนย่างไฟเสร็จแล้วเราก็เอาไปคั่วต่อไปกลักแล้วก็พริกหอมจงเจียหูยกลิ่นมาแล้วอะเราก็เอานี้ประกอบใส่ไอตัวที่ปกเลยไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นหลังจากที่เราคั่วก็เอาของพวกเนี้ยทุกคนในเนี้ยใส่ลงไปในนี้เลยจ้าเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหอมลงไปเลยนะทุกคนเราก็ใส่หัวไชเท้าลงไปเลยใส่เตยลงไปนี่จะมาจั่นเต้าหู้ยี้นะเต้าหู้ยี้เนี่ยใส่ลงไปในน้ำซุปเหรอใช่มันจะช่วยเพิ่มกลิ่นหรือว่าช่วยเพิ่มสีความเข้มข้นความเข้มข้นอ๋อไม่เป็นดูดเหมือนเนื้อปลาเลยว่ะกลิ่นแบบเนาะใช้ได้เลยปรุงน้ำซุปใช่ไหมแม่ใช่ปรุงน้ำซุปกันนี่เดือดแล้วเดือดแล้วพอเดือดแล้วเราก็มาใส่นี่เลยกระเทียมดองใส่ไปเล็กมั่งใหญ่มั่งผสมกันไปน้ำตาลมะพร้าวนี่น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลกรวดใส่ไปอาหารไทยมันซับซ้อนนะ
ความหวานก็มีแต่ความหวานหลายแบบด้วยแล้วใส่เกลือไปประมาณ1ช้อนโต๊ะทายป่นไปอีกประมาณช้อนโต๊ะผงมะโล่ใส่อีก1ช้อนโต๊ะพี่ผงมะโล่ด้วยทุกคนนี่ได้ซีอิ๊วขาวใส่ไป2กระบวยเลยซอสปรุงรสฝาเขียวในปริมาณที่เท่ากัน2กระบวยเหมือนกันแล้วน้ำมันหอยไปอีก2กระบวยซีอิ๊วดำหวานไปอีกครึ่งกระบวยเสร็จแล้วก็เต้าหู้ยี้ในครกเมื่อกี้นี้ใส่ไปเลยเฮ้ยใส่ต่างเลยเหรอใส่ต่างไปเลยเครื่องมันเยอะมากนะฮะเยอะกว่าก๋วยเตี๋ยวที่เราทำตอนนั้นไหมใช่ตอนนั้นทำก็ไม่เยอะเท่านี้นะฮะใช่ไม่เยอะเท่านี้ไม่เยอะมากใครไม่ได้ดูก๋วยเตี๋ยวไก่กับก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณนะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้หน่อยนะจ๊ะเนื้อ3ชั้นที่เราจะไปตุ๋นทำเนื้อเปื่อยใส่ลงไปเลยนี่ก็จะวันที่10เดือน10แล้วของเก่ายังมาไม่ครบเลยโหแม่9เดือน9แม่ไม่แผ่วแม่จะไป10เดือน10อีกแล้วหรอใช่ก็เพลินมือไปหน่อยโหแล้วแม่ช้อปปิ้งเยอะขนาดนี้แม่มีบัตรเครดิตกสิกรไทยช้อปปี้หรือยังยังไม่มีสิถ้าแม่ยังไม่มีหนูจะแนะนำให้ฟังบัตรหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะยิ่งสายช้อปปิ้งอย่างเรานะแม่นะไปสิงตัวอยู่ในช้อปปี้เลยเนี่ยควรจะมีบัตรนี้ไว้เลยนะคะเพราะว่าบัตรกสิกรไทยช้อปปี้เนี่ยนะคะเขามีโปรคุ้มๆเยอะมากนะคะสมัครได้ง่ายเลยที่เคพัดค่ะอนุมัติเร็วด้วยอ๋อของแม่เอาแบบว่าสมัครวันเดียวแล้วรู้ผลเลยอ่ะมีไหมมีแน่นอนแม่แค่แม่เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวของแม่เนี่ยเคพัดนะใส่ช้อปปี้ยูสเนมด้วยนะแม่ให้ครบให้ทั่วนะของหนูเนี่ยนะครึ่งชั่วโมงอนุมัติแล้วแม่แถมตอนนี้นะแม่เขามีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าหน้าใหม่ด้วยมีโค้ดส่วนลดสูงสุด 3,000 บาทค่ะหูยดีอ่ะไม่ชอบยิ่งเราช็อปกับช้อปปี้บ่อยๆนะแม่หนูบอกเลยว่าคุ้มมากเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังว่ามันคุ้มยังไงบัตรนี้นะคะมีโค้ดส่งฟรีทุกเดือนและได้ช้อปปี้คอย 1% และยังได้รับคะแนนสะสม K-Point สูงสุด10เท่าโอ้ oh. เราสามารถเอา K-Point 1,000 คะแนนแลกเป็นโค้ดส่วนลดของ Shopee ได้150บาทและเวลามีพวก Double Date อย่างเช่น10เดือน10 11เดือน11เนี่ยเราก็จะได้โปรดีๆสุดคุ้มตลอดแม่ mm-hmm. และที่สำคัญนะคะบัตรเครดิตกสิกรไทย Shopee เนี่ยนะเราไม่จำเป็นที่จะต้องช้อปปิ้งกับ Shopee ที่เดียวนะคะเราสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ที่อื่นๆได้ด้วยและเวลาเราไปช้อปปิ้งออนไลน์จากที่อื่นเนี่ยนะคะเราก็ได้คะแนน K-Pointคูณ2ไปเลยจ้าโอ้โหบัตรนี้คุ้มในคุ้มมากไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแม่จะได้ความคุ้มมากกว่านี้อีกเพราะเดี๋ยวหนูจะสมัครบัตร K-Bank กสิกรไทย Shopee ให้แม่ทุกคนรู้ความคุ้มของบัตรนี้แล้วนะคะอย่าลืมไปสมัครบัตรนี้ใน K-Pass ได้เลยนะคะไปเลยค่ะสมัครก่อนใช้ก่อนและได้โปรหลายต่อด้วยนะคะใครยังไม่มีบัตรเครดิตกสิกรไทย Shopee รีบสมัครกันเลยค่ะนี้เราจะมาคั่วพริกเขียวกับกระเทียมทำพริกน้ำส้มกันอ๋อก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ก็จะทำพริกน้ำส้มที่เป็นสีเขียวสีเขียวเขาจะเป็นมือผัดมือทอดเขาจะรู้ว่าแบบต้องกะเวลาไหนต้องบี้ต้องคั่วต้องควงเวลาไหนดูนะพริกดีใส่หน้าใส่เกลือไปนิดหน่อยนะอุ๊ยเผาพริกเผาเกลืออีกแล้วแม่แช่งเลยแช่งเลยก็เป็กเสร็จแล้วเราก็เอามาตำทำพริกน้ำส้มกันพริกน้ำส้มแบบนี้แหละมันต้องเข้ากับอันนี้เท่านั้นเจียวกากหมูใส่น้ำไปหน่อยใส่เกลือลงไปนิดกากหมูของโปรดใส่ของใส่นะลองดูตอนนี้นะเอ๊ใส่กระเทียมลงไปด้วยทุกคนรวมกันไปเลยหอมมากอะตอนนี้มันมีกลิ่นกระเทียมขึ้นมาด้วยอะหอมมากเดี๋ยวดูตอนเสร็จนะมันจะน่ากินมากเราจะได้เป็นอะไรนะกากหมูกับกระเทียมเจียวในกระทะเดียวเลยถูกป่ะใช่ครับเป็นวิธีรัดเร่งสปีดนิดนึงมันอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วครับโอเคนี่หน้าตาของที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกินเล่นๆย่อยนี่ไปทำอะไรแม่โอ๊ยหมดแล้วของอร่อยมันมีแต่ของบาปๆนะกินแล้วอ้วนเลยกากหมูอย่างนี้หอมเจียวอย่างนี้ทำอะไรนะเตรียมกระเทียมใส่ให้นะอันนี้หัวกะทินะทุกคนเอาไปใส่หม้อแล้วเราไปแช่ตู้เย็นไว้ไงแช
ช่ตู้เย็นไว้นะมันก็ไม่เป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ถ้าเราไม่แช่ตู้เย็นก็ไม่ได้เสียจ้ะกะทิกับเลือดพอเมื่อกี้แม่เอามาโชว์ปุ๊บใช่ไหมแม่เอาไปแช่ตู้เย็นเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าเสียปุ๊บนี่พาทุกอย่างเจ๊งหมดเลยนะเนี่ยวิธีทำทุกคนต้องเอากระชอนมาเราจะใส่หัวกะทิแล้วนะทีนี้อันนี้ที่เป็นก้อนคือแม่ผัดตู้เย็นแล้วฟาร์มมันกับน้ำเขาจะแยกตัวกันใส่ไปเลยไม่เป็นไรหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่ามันต้องใส่กะทิด้วยอ่ะผมก็เพิ่งรู้วันนี้เลยเหมือนเพิ่มความแบบความหอมของกะทินะก็ห้ามหยุดเขย่าเหมือนเดิมไปกันเข้าใกล้ทุกคนตอนนี้กว่าจะได้มาแต่ละอย่างนะพริกอันนี้นี่คือใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวเรือนี่คือโคตรแซ่บแน่นอนน้ำเดือดแล้วนะทุกคนแม่บอกว่าเดี๋ยวจะใส่เลือดกันต้องรอให้เดือดจัดแบบนี้นะเลือดจะได้ไม่คาวนะครับวิธีการใส่ก็เหมือนเดิมเราจะต้องเอาที่กรองมากรองเพื่อกันว่าเดี๋ยวมันจะมีเศษอะไรพวกนี้ตกไปในหม้อเราเนาะทุกคนมาให้ระวังน้ำล้นนะอันนี้หอมที่เราไปเจียวไว้นี่เคล็ดลับความหอมใส่ไปอีกเฮ้ยใส่ด้วยทุกคนโอ้ทรมานทรกรรมเข้าใจคนดูแหละใครดูตอนกลางคืนนะแนะนำว่าให้หาของกินมากินไปด้วยอันนี้เราจะมาทำน้ำซอสปรุงรสก๋วยเตี๋ยวเรือตามที่ต่างเคยมาเรายังไม่ได้ปรุงอะไรเลยแต่พอเราชิมแล้วเรารู้สึกว่ามีรสเปรี้ยวรสเผ็ดอยู่น้ำซอสที่อยู่ในถ้วยก่อนที่เขาจะเอาเส้นหนังหมกลงไปแล้วก็เอาน้ำซุปราดหรือทำนั่นแหละนี่ทำไหมใส่อะไรบ้างน้ำตาลทรายถึงช้อนเลยแล้วแม่สามตะพีอันนี้คืออัตราส่วนทำให้หลายๆถ้วยนะไม่ใช่ต่อหนึ่งถ้วยนะทุกคนอันนี้น้ำส้มน้ำส้มสองแล้วก็น้ำปลาน้ำส้มสองน้ำปลาสองน้ำตาลสามเสร็จแล้วเราก็ขึ้นตั้งไฟเยอะให้ละลายเลยนะน้ำตาลละลายหมดแล้วแล้วใส่อันนี้ลงไปอีกพี่เลี้ยงลงไปอีกเป็นน้ำส้มที่เราตำไว้ตอนแรกเนาะแล้วถ่ายคนดูดูเล่นได้ปะไปกินแล้วปะไม่ไหวแล้วอะทุกคนไม่ต้องถ่ายแล้วเนาะไม่ต้องถ่ายแล้วอะไปดูตอนกินเลยครับสำหรับคนที่ชอบเผ็ดแม่จะใส่นี่ไปเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่น้ำซอสไม่ควรจะเผ็ดเดี๋ยวคนอื่นจะกินไม่ได้คนอื่นคือใครบ้างอย่าแบบใส่เยอะเผ็ดมากเลยมากแล้วมันกินลำบากไม่เอาไม่เอาเนาะประมาณนี้เลยชิมอีกรอบนะครับทุกคนหลังจากเราใส่พริกลงไปแล้วแม่ตักขึ้นมาให้ผมเราก็จะพอเราใส่เส้นใส่ไอ้พริกนี้ลงไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เอาน้ำซุปตักราดไปนะเพอร์เฟกต์ไปไปทำขั้นตอนต่อไปกันต่อฮะอันนี้แม่เนี่ยสไลด์บางเหมือนเครื่องสไลด์เนื้อเลยทุกคนไม่หนาจนเกินไปความร้อนบางทีมันไม่ถึงแล้วมันแบบอาจจะไม่สุกได้ใช่ใช่วันนี้ไม่เอานิ้วนะแม่ก๋วยเตี๋ยว5ชั่วโมงของเราก็เสร็จแล้วครับใช่ทุกคนถ้าเราทำเมนูก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทุกคนจงรู้ไว้เลยว่าไม่ทำของ5ชั่วโมงเนี่ยจะตุ๋นเนี่ยจะอุ่นเนี่ยจะใดๆทั้งสิ้นเพราะแม่เอ๋เนี่ยทำเองทุกขั้นตอนวัตถุดิบวันนี้นะครับอย่างที่เราเห็นในคลิปนะครับมีทั้งเนื้อตุ๋นนะฮะเนื้อสดนะครับตับนะครับลูกชิ้นแล้วฝั่งนู้นก็มีเส้นครับบะหมี่เส้นหมี่เส้นเล็กนะครับใครชอบกินเส้นไหลลุยเลยตอนนี้ของผมพร้อมกินแล้วขออนุญาตนะทุกคนพอดีของผมตักมาอินเสิร์ตเมื่อกี้นะครับขออนุญาตชิมน้ำก่อนเลยนะฮะโอ้แม่ไอ้น้ำข้างล่างอ่ะอร่อยมากไอ้น้ำข้างล่างก่อนมันคือทีเด็ดน้ำซอสปรุงรสของเราน้ำซอสปรุงรสของแม่นะฮะตอนนี้เหมือนกินอยู่คนเดียวเลยปกติไม่ทานเนื้อนะทุกคนแต่ว่าเป็นฝีมือแม่เราก็ต้องไม่พลาดมั้ยนี่เป็นครั้งแรกอันนี้จริงๆเนี่ยเจอเรือครั้งแรกเลยครับดูเสียงทายเลยทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ดูคลิปนี้มาถึงตอนนี้นะอย่าลืมแชร์คลิปให้ Ice Bank Valley ด้วยนะคลิปนี้เพราะแม่เอ๋เนี่ยเขาลงทุนจนเสียงแหบเสียงแห้งเพื่อทุกคนเลยนะคนคอมเมนต์นะทำไมทำก๋วยเตี๋ยวถึงต้องเสียงหายครับจานหมูชุบๆของเราใส่กับไม้โอ้ใส่แค่นั้นอย่างเดียวขอเพิ่มเนื้อสดอยู่ในหน้านะ
ความหนากำลังดีอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากมากมันอร่อยจริงๆอ่ะเนี่ยทุกคนดูทุกคนดูตับเนื้อนะครับทุกคนเคยกินตับเนื้อมาก่อนไหมมีตับเนื้อฮะตับเนื้อมันหวานแล้วก็มันจะมีกลิ่นหอมของเนื้อไม่ค่อยกระด้างมากครับคือไอ้อ่ะไม่ได้ทานเนื้อมานานแล้วแม่แล้วมันดีอย่างที่ว่าแม่ทำต้มซุปเนี้ยใช้เล้งหั่นกินน้ำซุปอ่ะมันก็เลยไม่ได้ตีเรากินเราก็ไม่รู้สึกแบบเอ๊ะอย่างบางคนเนี่ยถ้าไม่กินเนื้อเนี่ยจะได้กลิ่นเนื้อค่อนข้างแรงถูกป่ะถ้าเกิดว่าใช้กระดูกของวัวในการต้มเนาะใช่ทุกคนคอมเมนต์เหมือนเดิมว่าเวลาที่ทุกคนทานก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยทุกคนชอบทานเส้นอะไรเล่าให้เราฟังด้วยและที่สำคัญอย่าลืมเล่าให้เราฟังอีกเรื่องนึงก็คือตอนที่คุณกำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคุณทานอะไรตามไปทุกคนมากของดีมันอยู่ในนี้อันนี้คือ perfect world มันย่นเวลาในการปรุงเลยใส่แค่2ช้อนบวกกับน้ำซุปแบบไม่ต้องเยอะมากนะอร่อยเลยอร่อยมากนี่ทำเป็นครั้งแรกอร่อยมากว่ะเราจะมาเอาคอลลาเจนนะครับจากตรงนี้เนื้อ3ชั้นนะทุกคนนี่ดูด้านในยุ่ยเลยด้านในมันจะแบบมีความจุยซี่เนื้อ3ชั้นทุกคนกับการเคี่ยว5ชั่วโมงเราเป็นไงแบงค์ลูกเนื้อ3ชั้นอร่อยมากตรงที่มันเป็นมันๆอ่ะคอลลาเจนของมันอ่ะดูดน้ำซุปเข้าไปแล้วแบบพอกัดปุ๊บน้ำซุปมันแตกอ่ะอยากให้ทุกคนมากินด้วยกันลูกก็บอกว่าถ้าได้หกแสนซับเมื่อไหร่จะซื้อรถเข็นให้แม่เข็นแบ FC กินกันหน้าหมู่บ้านใครอยากกินถึงมือแม่ตัวซับตัวใครให้ครบหกแสนซับทีนะจะได้กินรับรองขอพูดก่อนเลยแล้วกันว่าในวันนี้ชอบอะไรสุดหนึ่งเลยนะน้ำซุปสองเลยนะเนื้อสามชั้นอยู่ด้วยกันแล้วแบบโอ้โหเหมือนแบบคอลลาเจนน้ำอะไรในน้ำซุปมันแบบแตกเข้าไปในปากเราแบบปวดสุดยอดส่วนไอ้นะไอ้ชอบน้ำซุปแล้วก็ไอ้น้ำนี้ของแม่คือชอบมากคือแบบชอบเลยอ่ะคือใส่ไม่หยุดเลยไอ้ชอบเลยเพราะฉะนั้นก็ใครที่ดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมเลยนะอันนี้นะห้ามพลาดเลยคือแบบดีโคตรโคตรมาพอมามาส่วนคุณแล้วคุณชอบอะไรคุณเล่าสิก็ทุกอย่างเลือกไม่ได้หรอกเลือกยากนะอร่อยมาเลยส่วนแม่แม่ชอบน้ำซุปกับเนื้อเปื่อยแล้วก็ลูกชิ้นโดนใจเนาะโดนใจเลยรสชาติรสเชิดอะไรใดๆเนาะคือไม่ต้องปรุงเยอะทุกอย่างเราปรุงอยู่ในนี้หมดแล้วถูกไหมตับก็อร่อยที่จริงอ่ะแม่ก็ไม่เคยกินตับเนื้อนะแล้วจะมีความคิดว่ากลิ่นเขาจะแรงอุ้ยไม่ค่ะอร่อยไม่มีกลิ่นแล้วก็หวานกว่าตับหมูอีกอร่อยเลยและก่อนจบคลิปนี้นะคะไอ้ขอขอบคุณบัตรเครดิตกสิกรไทยช้อปปี้นะคะที่มาเป็นตัวช่วยในการช็อปสุดคุ้มแสนคุ้มของ10เดือน10ใกล้จะถึงแล้วใครยังไม่ได้สมัครนะครับรีบไปกดสมัครนะครับอนุมัติไวมากๆไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรลองไปกรอกแล้วก็ใส่รายละเอียดให้ครบนะครับส่วนใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ไปที่ description ใต้คลิปนี้มีบอกมาเลยไปกดลิงก์กันนะครับตอนคลิปนี้นะครับจบแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับยังไงก็กำลังใจของทุกคนคือการ Subscribe หรือ Subscribe ของคุณนะครับจบแล้วเจอกันคลิปหน้าครับกับรายการไอซ์แบนซอยฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนกดติดตามช่อง Ice Bank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย